สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันนะคะไปเริ่มกันที่รายงานดีๆจากสมาคมที่สร้างเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะคะก็คือสมาคมกีฬาปัญจักรีรัตน์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีศูนย์ฝึกทั่วประเทศนะคะซึ่งครอบคลุมมากๆค่ะตอนนี้นี่ขยายรากฐานนักกีฬามีกว่า 3,000 คนแล้วไปติดตามได้จากรายงานกันค่ะปัญจักรีรัตน์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวมลายูแรกเริ่มเป็นที่นิยมใน3จังหวัดชายแดนใต้ก่อนมีการเผยแพร่ศาสตร์ของกีฬาชนิดนี้ไปที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศในเวลาต่อมาสมาคมกีฬาปัญจักรีรัตน์แห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ฝึก4ภาคพร้อมทั้งจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนในทุกวันนี้สามารถผลิตประชากรนักกีฬาปัญจักรีรัตน์ได้กว่า 3,000 คนจาก85สโมสรสะท้อนให้เห็นถึงความเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถสร้างนักกีฬาสายเลือดใหม่ก้าวไปสู่ทีมชาติไทยนายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจักรีรัตน์แห่งประเทศไทยขอบคุณทุกสโมสรสมาชิกร่วมแรงร่วมใจจนทำให้วงการปัญจักรีรัตน์แข็งแรงยั่งยืนก็เรียนว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเป็นผลงานที่สำคัญของสมาคมก็คือการที่จะให้กีฬาปัญจักรีรัตน์ซึ่งเดิมก็เป็นกีฬาประจำถิ่นหรือประจำภูมิภาคนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าคือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากการที่ผมมาเป็นนายกสมาคมนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักทีเดียวที่จะทำให้กีฬาปัญจักรีรัตน์ได้รับความสนใจและแพร่หลายแล้วก็มีคนที่สนใจมาเล่นกีฬาปัญจักรีรัตน์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นปรากฏว่าเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนอกจากการที่เรามีศูนย์แต่ละภาคแล้วนี่นะครับเราก็มีความสามารถในการที่ลงไปจนถึงโรงเรียนถึงวิทยาลัยนะครับหรือส่วนสถาบันการศึกษานะครับหรือหน่วยงานราชการเนี่ยก็มาสนใจในการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจักรีรัตน์มากขึ้นนะครับผมดูจากจำนวนในการแข่งการแข่งขันไม่ว่ากีฬาเยาวชนหรือกีฬาแห่งชาติกีฬาในส่วนของกีฬามหาลัยนะครับและกีฬาตอนนี้ก็กีฬาท้องถิ่นนะครับก็มีการที่จะบรรจุกีฬาปัญจักรีรัตน์เนี่ยเข้าไปเป็นเพศของการจัดการแข่งขันได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเวทีประลองที่สำคัญสำหรับการคัดเลือกกีฬาไปนักกีฬาไปสู่กีฬาทีมชาติต่อไปนะครับถือว่าพอใจครับและในช่วงของการแข่งขันปัญจักรีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่20ถึง25เมษายนที่เทอร์มินอล21โคราชทางสมาคมกีฬาปัญจักรีรัตน์ได้มอบชุดเกราะสำหรับฝึกซ้อมให้กับ34สโมสรที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยวันนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเวลา 14:00 น.ได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวรรณ หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีและจากนั้นก็จะเริ่มชิงชัยปัญจักรีลารวมทั้งสิ้น8เหรียญทองนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนครราชสีมาครับ